สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูหลังคายุ้งที่มันพังมานะครับนี่นะครับเมื่อกี้ก็ออกไปตัดหญ้าแป๊บเดียวนะครับกลับมาหลังคาก็พังนะครับนี่นะครับสาเหตุหลักๆนะครับก็มาจากปลวกนะครับวันก่อนนะครับที่ผมถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับมีหลังคาก็กลัวนะครับนู่นนะครับตรงโน้นนะครับถัดออกไปประมาณ200เมตรนะครับหลังคาคอกวัวตัวนั้นโดนลมพังนะครับก็ประมาณ 2-3 วันที่แล้วนะครับวันนี้นะครับหลังคายุ้งข้าวผมนะครับก็ได้พังลงมานะครับสาเหตุหลักๆนะครับก็น่าจะเกิดมาจากปลวกนะครับอันนี้ผมไม่อยู่บ้านนะครับเมื่อกี้น่าจะปลวกนะครับผมว่านี่นะครับดูร่องรอยที่ปลวกกินนะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูนะครับปลวกกินเสาไปลึกเลยนะครับนี่น่าจะมีลมมาบ้างนะครับเพราะว่าผมผูกเต็นท์กับเสาตรงนี้นะครับมีเสาอีกอันอยู่ตรงนี้นี่นะครับผลงานของปลวกนะครับปลวกตัวนิดเดียวนะครับแต่สามารถทำให้หลังคาพังลงมาได้นะครับนี่เพื่อนๆดูเสานี้นะครับสองเสานี้ก็ปลวกกินไปเรียบร้อยนะครับนี่กินนี่นะครับลึกไปเกินครึ่งนะครับเดี๋ยวต้องหาวิธีเอาขึ้นนะครับนี่ช่วงนี้ก็ลมแรงด้วยน่ะเดี๋ยวนกรมหน่อยมันไม่เคลมน้อยแต่มันไม่เคลอันใดจ้ะน่ะเอาเสียเลยนูไปจองเต็นนูฮะจองเต็นนูจองซอรี่บองอยู่ไว้นี่นะครับเสาเต็นนี้นะครับที่ผูกมากับตรงนี้นะครับอาจจะโยกด้วยนะครับทำให้หล่นแต่สาเหตุหลักๆก็น่าจะมาจากปลวกแล้วเป็นมันเลี้ยทีนี้มันเลี้ยต้องไว้นะนี่เดี๋ยวต้องมาตีครับตัวนี้นะครับนี่โอ้ตัวนี้ก็ตีเหมือนจะไม่อยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้เอากินลึกมาทางนี้ด้วยปลวกตัวนิดเดียวนะครับแต่ภัยร้ายนะครับปลวกสามารถทำให้บ้านทั้งหลังพังก็ได้นะครับปลวกนี่นะครับเดี๋ยวต้องหาวิธีหาเอาหลังคาขึ้นก่อนนะครับ